อ่ะมาต่อเชลซีกันบ้างค่ะนี่ก็แฟนแมนยูแอบบ่นเลยบอกเก่งแต่กับผมเนี่ยแหละนะแต่เชลซีต้องบอกว่าโชคร้ายค่ะถ้าเป็นแฟนแมนยูอย่างผมไม่โทษเชลซีเก่งกับผมเอาจริงนะอันนี้บอกนะเกมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับฟูลแลมอ่ะนี่น่ะไปดู 3-3 แล้วยอมรับเลยว่าเกมนี้เชลซีโชคร้ายที่1เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดหลังๆมาเล่นดีเกมที่เล่นฟูลแลมก็เล่นดีแต่เป็นทีมที่เสียประตูง่ายคือเพราะฉะนั้นเขาพร้อมเสียประตูตลอดเวลาอย่างตอนเกมฟูลแลมเนี่ยเขานำ 3-1 สุดท้ายโดนตีเสมอใช่ไหมมาเกมที่เล่นกับลิเวอร์พูลก็หูพยายามเอาจนได้ตีเสมอได้แต่สุดท้ายก็ต้านไม่ไหวเกมนี้เชลซีโชคร้ายที่เสียไปเสียประตูตอนช่วงท้ายท้ายแล้วจริงแล้วต่อเวลาเกินนะต่อเวลาเหมือนเขาบวกไปอีกนะจาก90+5ใช่ไหมไปจบจริงๆเกือบ100นาทีอะซึ่งร้อยนาทีก็เจอมาแล้วซึ่งถ้าฮึดๆหน่อยเนี่ยดีไม่ดีก็ยิงได้นะแต่บังเอิญมันแบบมันไม่ได้มันยิงได้คือเชฟยูยิงได้ไม่เชลซีโอ้โหป่าไม่ได้ดูเกมนี้ไงเชฟยูพร้อมเสียพวกสาประตูนี่คือแบบแต่ก็อย่างที่บอกต้องมอบเครดิตให้กับทางเชฟยูด้วยอ๋อเหรอฮะเล่นดีครับเชลซีก็โดนแทนที่จะได้3แต้มนะโดนตีเสมอแล้วก็ได้แค่แต้มเดียวตอนนี้ผมรู้แล้วนะว่าทำไมแฟนเชลซีเขาไล่โปเชติโน่ทำไมอ่ะโอ้โหอ๋อมันไม่ได้เลยใช่ไหมได้แล้วแบบไอ้ที่เป็นรูปธรรมนะโคพาเมอร์เนี่ยเขายิงจุดโทษดีขนาดนี้ไม่พลาดเลยแม้แต่ลูกเดียวใช่ไหมตอนที่ได้จุดโทษกับแมนยูอ่ะเพิ่งจะโดนแฉมาเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาของเมืองไทยมานูเฮเก้ไปขอยิงด้วยนะทั้งที่คนที่เป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาไม่เคยพลาดเลยถูกป่ะตอนนี้มันจะเกิดเหตุการณ์ว่าสเตอร์ลิงเรียกจุดโทษขอยิงมานูเฮเก้เรียกจุดโทษขอยิงซึ่งจุดเนี้ยหน้าที่โค้ชโค้ชต้องกำหนดไปแล้วว่าใครโคพาเมอร์ยิงไม่เคยพลาดเลยคุณยังไปยุ่งกับเขาอีกแต่น่าสนใจนะว่าจบฤดูกาลนี้จะอยู่ต่อหรือเปล่านะพอชเนี่ยมั่วมากนะเอาตามตรงนะมันไม่ได้เลยนะคือตอนแรกเป็นคน เขาเรียกอะไรนะพอชเป็นโค้ชที่เราชอบนะครับแต่ดูเขาคุมเชลซีแล้วเนี่ยมันไม่รู้ว่าผู้บริหารจะให้โอกาสต่อฤดูกาลหน้าหรือเปล่าเลยตอนนี้ทรงของเชลซีนะมันคือแมนยูแพ้เยอะกว่าแล้วนะแต่เขาเรียกวิธีการอะมันยังไม่เห็นเลยอ่ะนี่ SMS มีคนพูดถึง19เดี๋ยวคนที่ไม่ได้ตามบอลอคาเดมี่จะงงคือมันมีสกอร์ U18 อ่ะอ๋อ91แมนยูชนะแมนยูชนะโอ้โหเราต้องเอาถึง U18 มาเล่นกันเลยค่ะ หนักแล้ว เราต้องถึง U18 กันเลยล่ะครับ